ตอนนี้ถึงหนองคายแล้วนะคะฝนก็กำลังตกเฉยแฉะเดียวตอนนี้เป็นร้านอาหารเช้านะคะร้านทานตะวันเรามาทานอาหารเช้าเดินเข้าไปข้างในมีขนมปังมีข้าวต้มเป็นชากาแฟแล้วเราก็เมา